สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องทูครับผมวันนี้มาพบกับทูและพี่นัทที่กฤษฎาคูดคานะครับผมนะครับผมวันนี้ทูและพี่นัทและกฤษฎาคูดคานะทำอะไรมานำเสนอครับพี่นัทวันนี้วันนี้นะครับแน่นอนครับผมเรานำรถมาเสนอนะครับผมอันนี้จะเป็นรถ5ที่นั่งคู่แข่งเขาก็จะเป็นพวก HRV ครับผมนะเป็นCHR อันนี้อีกแบรนด์นึงก็คือเป็นแบรนด์รองแต่คุณภาพเนี่ยผมว่าคุณภาพเขาระดับท็อปนะคุณภาพของงานตัวนอกเลยคันนี้ Mazda CX-3 ครับปี2018ตัว S นะนะเครื่องยนต์ 2,000 เท่าไหร่น้องทู 669,000 บาทเท่านั้น 669,000 บาทต้องดาวไหมเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละประมาณ 12,000 บาท 12,000 บาทก็ตกวันละ400 400นะผ่อนเบาๆวันละ400ครับผมแล้วตอนนี้น้ำมันประหยัดประหยัดแบบนี้ Sky Active ได้เทคโนโลยีกับ Sky Active ไปใช้ขอบอกเลยนะครับขอพูดง่ายๆบ้านๆเลยโคตรประหยัด Sky Active เนี่ยถึงเครื่องจะใหญ่แต่โคตรประหยัดถูกต้องประหยัดมากประหยัดพอๆเครื่อง 1,500 เลยแล้วเป็นสียอดเป็นสีตัวขายของเขาสีแดงถูกต้องนะครับมาด้านตรงสีแดงจริงๆนะแล้วต้องแดงสีแดงแล้วต้องแดงโทนนี้ของเขาเลยนะเป็นสีขายของเขาเลยนะครับอ่ะมาดูที่ส่วนของด้านหน้ากันบ้างมีออปชันอะไรบ้างครับพี่นัทออปชันใช่ไหมครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับครับผมอันนี้น่าจะเป็น LED ละนะนะครับผมเป็น LED แล้วนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะใช่ครับที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบสปอตไลท์เขามากเฮ้ยโดมนี่เท่าหัวแม่มือนะตอนแรกทุกคิดว่าเฮ้ยสวยงามเลยนะซ่อนแต่สว่างเข้ารูปได้ดีเลยมะใช่แต่สว่างมากครับผมนะครับผมสวยงามมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาในส่วนของแม็กกันบ้างครับพี่นัทครับผมแม็กอันนี้เป็นล้อจากโรงงานนะครับเป็น18นิ้วครับผมนะครับผมยางโตโย่นะครับให้สีมาสวยงามเลยนะสีตัวนี้ใช่ครับนี่คือเดิมๆนะไม่ได้แม็กแต่งนะเพราะคุณบอกสวยๆขนาดนี้แม็กแต่งข้อฝามัดด้านหรือเปล่าไม่ใช่ไฟเลี้ยวมุมกระจกกันบ้างมัดด้านนี่จุดเด่นของเขาเลยนะไฟเลี้ยวมุมกระจกเขาจะแบบว่าเรียวๆเล็กๆเขาไม่เคยใหญ่ๆเลยนะดีไซน์เขาจะแบบโฉบเฉี่ยวนะโค้งเว้าเขาเน้นโค้งเว้านิดนึงใช่นะครับผมสวยงามนะครับแล้วคันนี้มาพร้อมฟิล์มดำเรียบร้อยฟิล์มดำเรียบร้อยครับถ้าไม่ชอบอยากได้ฟิล์มใสบอกมากล่าวข้าวประตูทุกอย่างนะครับออปชั่นมาเต็มนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวกุญแจคีย์เลสแล้วใช่ครับเป็นคีย์เลสพุทธสตาร์ทแล้วขึ้นรถไม่ต้องหยิบกุญแจให้เสียเวลานี่คิ้วขอบยางกันกระแทกนะครับนี่ๆๆดีไซน์ตรงนี้ผมชอบอีกอย่างนึงแบรนด์อื่นเขาไม่ค่อยให้นะสูงไปครับจะหลดประตูแล้วก็คือจบกันแต่ Mazda เขาให้นะใช่ครับเห็นไหมดีไซน์ของเขาจะเล่นค่อนข้างสวยงามนะครับเห็นไหมใช่ดำแดงบอลดำแดงบอลอย่างนี้เลยแมทกันทั้งรถนะแมทกันทั้งตัวแม็กเอ่ยตัวชุดแต่งรับกันไปหมดอ่ะถูกต้องนะครับนะครับผมที่เปิดประตูจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแล้วนะนะครับมาไล่เรียงด้านข้างด้านหน้ากันมาพอสมควรมาถึงด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับสไตล์รถ5ประตูก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเนาะไฟเบรกไฟท้าย LED ครบหมดถ้วนไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับนี่ตูดเขาดูกลมกลืนมากเนี่ยสกงสเกิร์ตอะไรเข้ามาหมดเลยเนี่ยด้านหลังนะครับพร้อมใช้เก็บของได้นะกว้างเบาะพับ60 40นะครับครับผมเผื่อวางถุงกงถุงกอล์ฟนะครับวางว่าวาง2ถุงก็วางได้เนี่ยสบายขออนุญาตนิดนึงสามารถดันได้ทั้งนะครับกระป๋องกระเป๋าก็ได้อีกกระเป๋าเดินทางเนี่ยวางนั่ง1 2 3 4สบายสบายสำหรับสัมภาระเยอะใช่นะครับหรือถ้าคิดว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่ง2คนสบายถ้าไปต่างจังหวัด3คนก็ถุงกอล์ฟก็วางแนวนี้พับข้างนึงใช่ครับผมนะครับผมคอนโซลด้านหลังก็สวยงามนะครับเนี่ยรถเลิศเดิมเนี่ยภายในเห็นไหมครับเชิญให้พี่นัทดูพาดูนิดนึงภายในสีมันต้องคนละสีกันอย่างงี้มันต้องดูด้านหน้านะครับผมมันไม่ต้องไม่ดูเงาทั้งเงาเดี๋ยวคุณทำสีมาอันนี้ใช่เลยนะอันนี้เอาให้ดูเลยครับว่าของรถเดิมเนี่ยตรงไหนด้านต้องด้านตรงไหนเงาต้องเงาลักษณะรถเดิมๆของทุกค่ายนะข้างในข้างนอกเงาข้างในด้านแต่จะเป็นในโซนโทนสีเดียวกันใช่ครับที่สำคัญคันนี้มีกล้องหลังใช่ครับมีกล้องหลังด้วยนิดนึงนะจ๊ะกล้องถอยนะมีกล้องถอยนะเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามไฟเบรกหลังมีมาครบนะครับครับสวยงามสวยงามมาดูภายในมาดูภายในพามาดูในส่งภายในกันบ้างนะครับภายในสปอร์ตมากนะครับจุดเด่นของ Mazda เนี่ยครับภายในนะเขาจะให้อารมณ์สปอร์ตใช่เนี่ยพี่ชอบเบาะเขามากเลยเบาะเขามันนั่งกระชับตัวมากครับผมแล้วยิ่งพี่เป็นคนที่ไซส์จะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงครับครับพี่ไม่เล็กนะครับนะครับผมนะไล่กันที่คอนโซลข้างประตูนะครับนะก็จะมีหุ้มเบาะหนังแดงมาคือเล่นเบาะคันนี้สีเลยดำแดงเทาทั้งคันทั้งภายนอกและภายในใช่นี่ตรงกลางเนี่ยที่ชอบเนี่ยอคันทาร่าอคันทาร่านะอคันทาร่าหรือเรียกกันบ้านๆก็หนังกลับอ่ะครับผมนะครับผมคอนโซลหน้าเขาก็
ก็เป็นผลิตจากวัสดุที่เป็นพลาสติกโพลียูรีเทนนะแต่มีหนังแอบแฝงมานะมีหนังแอบแฝงนี่เห็นไหมตัดนิ่มๆตัวนี้ที่สำคัญก็มีไอเดิลสตาร์ทสต็อปนะครับกดไฟแดงรถดับเองครับผมนะครับปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งรถติดเองมีโหมดสปอร์ตมาครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าใครรำคาญก็กดปิดได้นะแต่มันก็ช่วยเรื่องประหยัดแหละครับพูดกันตรงๆใช่นะครับผมแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาปรับออโต้ได้เป่าเท้าอะไรพวกนี้เลือกออโต้ได้เลยครับผมนะไม่ต้องคิดมากวิทยุเครื่องเล่นนะครับไอ้ทุกคนจะให้นิดนึงเนาะตัวนี้ยังไม่ท็อปสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะยังไม่มีตัวหลับในเรียกว่าเป็นตัวหลับในนะตัวนี้ยังไม่มีนะครับผมแต่ฟังก์ชันทุกอย่างใส่มาครบให้นะครับจัดมาชุดใหญ่ให้เลยครูดคอนโทรลด้านนี้นะครับผมแอร์แบ็กน้องทูด้านหลังเป็นไงนั่งสบายไหมมาส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับนี่เป็นองศาที่พี่นัทเป็นท่านั่งที่พี่นัทเขาจัดเลยนะใช่นั่นคือระยะที่ผมขับครับผมพูดเลยนี่คือระยะที่ผมแล้วผมก็สูงประมาณ175ครับผมก็นั่งเสมอตัวกันนะครับแต่ที่สำคัญเบาะดีไซน์ให้มาเหมือนกันทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นเบาะรูนะครับเบาะหนังอาคันทาร่าเดินโดยได้แดงใช่สวยงามจมลงไปเป็นบล็อกเลยมาแต่อันนี้ก็ต้องแนะนำนิดนึงนะเวลานั่งพยายามอย่านั่งหมุนซ้ายหมุนขวาครับให้ตรงช่องอะจะรักษากันไว้ได้นานนะครับผมปีกจะไม่ล้มน้อยนะครับปีกจะไม่ล้มไม่เสียครับผมอ่ะภายในภายนอกกันแล้วใช่เครื่องยนต์กันบ้างพี่นัทปะเราไปดูกันแต่คันนี้เกียร์นี่ข้างหน้าตรงเกียร์มีปรับสปีดได้เนาะภายนอกสีแดงเงาแดงฉ่ำภายในกระโปรงความเดิมจะต้องเป็นอย่างนี้ครับภายในนะครับน็อตเดิมนะครับซ้ายขวาเหลือเก็บสภาพอย่างนี้หน่อยทำความสะอาดก็จะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยพูดง่ายแค่ปัดฝุ่นพอคันนี้อย่าไปทำกันเยอะปัดฝุ่นพอสวยแล้วครับนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์หรืออะไหล่เดิมๆกันบ้างเดี๋ยวพาชี้กันดูทีจุดนะครับครับผมเดิมนะครับเดิมนะครับมาร์กจุดอยู่ครบนะครับแต่มาร์กจุดค่อนข้างจะเล็กนิดนึงถ้าต้องสังเกตนิดนึงว่าจะเห็นว่าเป็นมาร์กจุดเดิมครับนะวันนี้ทูและพี่นัทและกฤษดาคุ้ดคานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ